Notebook Today หากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today เท่านั้น Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วย Service My รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2กันอีกแล้ววันนี้มาพบกับโน้ตบุ๊ก Acer TowerMate P238-M-52A2 CPU Core i5 ครับของแรงรุ่นทนทาน Gen 6แรงสุดบางสุดไวสุดบอดี้แข็งแรงบางเบา 1.7 โลเท่านั้นเองครับCPU เป็น Intel Core i5 รหัส 6200U บูตอยู่ที่ 2.3 GHz สามารถบูตได้ถึง 2.9 GHz ครับแรมตัวนี้ให้มาเป็น 8GB DDR4 ครับผมฮาร์ดดิสก์ 1TB ครับผมทำงานไวมากเปิดโปรแกรมไวมากครับคลิกไวติดมือไม่มีสะดุดแน่นอนครับผมการ์ดจอแบบ MacBook Retina ครับ Intel HD 520จอให้มาเป็น14นิ้วครับผม LED มีกล้องบลูทูธ Wi-Fi USB 3 2ตัว USB 3.1 Type-C HDMI VGA มีให้ครบเลยครับตัวนี้ทำงานด้วยระบบ Windows 10ครับผมแท้ฝังเครื่องครับไม่ต้องกลัวไวรัสเลยครับ Recovery ได้เป็นการตั้งค่าโรงงานได้เลยครับผมราคา Windows แท้ก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วครับผมรับรองว่าได้ไปนี่คุ้มที่สุดเลยครับตัวนี้นะครับเหมาะกับBusinessman ความแรงทำงานออฟฟิศครับผมงานออนไซต์ครับผมจอสวยครับผมทำงานทั่วไปงานกราฟิกเล่นเกมกราฟิกครับผมเซียน6 AutoCAD ครับผมแบตปกติทำงานได้ประมาณ4ชั่วโมงครับผมเครื่องเดิมทำงานปกติพร้อมใช้งานเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแถมประกันทางร้านอีก1เดือนครับผมมีกระเป๋าสายชาร์จให้ครบเลยครับผมราคาปกติจากราคาห้างนะครับตัวนี้ 29,900 บาทแต่ที่ร้านเรานะครับปล่อยเพียง8,900 บาทเท่านั้นเองรับรองว่าได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยครับผมสายบางเบาบอดี้หรูห้ามพลาดเลยครับตัวนี้โอเคครับยังไงก็ขอฝากเจ้า Acer TowerMate P238 ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้คิดหากท่านหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today เท่านั้นนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ id@notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ